สวัสดีครับนี่เราอยู่ตรงวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่มาแก้บนครับแล้วก็ดอกมะลิ400ดอกถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้ในด้านบนครับเมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสทองให้พลาดไปเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้ใช้ข้าวคำนี้ข้าวคำขอขออยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำมันจริงนะนักท่องเที่ยวจีนเยอะครับสวัสดีครับผู้เป็นพี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูป3ดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้ถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิ50พวงขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่พวงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูป3ดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้มาตอนทันแล้วนี่หลวงวาดในยมเซตครับผ่านมา4ปีน่าจะมา4ปีแล้วเดี๋ยวมาขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจจงรับไปด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่ตรงถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าก็จะขอกับท่านขอให้ท่านเชิญท่านทั้งหลายรีบบูชาหลวงพ่อพระเจ้าใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาแล้วให้เราตัวแหวนเลือกตัวแล้วขอกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สำเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เหรียญไปแล้วก็ขอกับเหรียญได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูป3ดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรบรรยากาศวัดพระธาตุดอยคำผู้จบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้ถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิ50พวงขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่พวงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูป3ดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นำดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไม่วางไว้ที่ดอกถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้รับไหว้สาบานองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจแล้วก็จะขอกับเราที่ข้าเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาหรือหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สำเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เหรียญไปแล้วก็ขอกับเหรียญได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลมาขอพรขอพรมีพระองค์เจ้าเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูป3ดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราชื่อของเราเรียนนะต่อน้อยนะมาขอพรขอพรเจ้าทันใจคือข้าพเจ้า
เรื่องของใครเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วผมก็ขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิ50พวงขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่พวงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูป3ดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นำดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจจึงรับไปด้วยแล้วก็กล่าวสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิสามดอกถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านบอกไปได้เมื่อท่านได้ไปสองบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจแล้วเพื่อจะเปิดโอกาสขอที่ท่านเชื่อท่านหมายรีบบูชาหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุคนมาทำเขาใช้เยอะก็ขอเชิญท่านทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิ50พวงขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่พวงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูป3ดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นำดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาเอาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้สาบานมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจแล้วไม่อยากปล่อยโอกาสของที่ท่านเชิญท่านทุกท่านรีบบูชาหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุไอ้ขำได้สร้างขึ้นเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้หลวงพ่อติดตัวไว้ด้วยตัวและขอความเมตตาว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าแลกเงินเท่านี้เพราะอย่างนี้ทุกวันก็สำเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ถึงไปแล้วก็ขอเชิญท่านก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลพระธาตุสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ติดตามจากที่ต่างๆที่มาขอพรพระบารมีของพระเจ้าเมื่อท่านมาถึงแล้วบริการเมืองเชียงใหม่จากวิวพระธาตุดอยคำตรงนั้นจะเป็นสวนราชพฤกษ์นักสืบมีมาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ